นายพิศักดิ์จิตวิระยะวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานที่ถล่มลงมาระหว่างการก่อสร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ชัยชนะเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ว่าขอเวลาในการสรุปวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของสะพานถล่มในครั้งนี้รวมถึงชิ้นส่วนที่คงเหลือและชิ้นส่วนที่พังถล่มลงมาและต้องเร่งเคลื่อนย้ายออกไปโดยห้ามซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่โดยเด็ดขาดอีกทั้งในส่วนของสะพานที่ต่อเชื่อมไปแล้วแต่ไม่ได้พังลงมาจะต้องตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันว่ามีความมั่นคงหรือไม่